สวัสดีนะครับนักศึกษาทุกคนในวิดีโอนี้นะครับเราก็จะเป็นการเล่าเกี่ยวกับ common types of heat exchangers ก็ ex คือ heat exchangers ที่มีใช้อยู่โดยทั่วไปที่เรามักจะพบซึ่งในฐานะของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราควรได้รู้จักแล้วก็เปรียบเทียบได้เลือกใช้ได้อย่างถูกต้องนะครับเราเราจะเล่ากันเราเราจะทำความรู้จักกันทั้งหมด3ชนิดไปทีละวิดีโอนะครับ วิดีโอแรกก็จะเล่าชนิดที่1แล้ววิดีโอที่2ก็เล่าชนิดที่2แล้ววิดีโอต่อไปก็เล่าชนิดที่3นะครับเรามาเข้าสู่ฮี a เอ็กซ์เชนเจอร์ชนิดแรกกันชนิดแรกนะครับเรียกว่าฟินทูพีทเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับฟินทูพีทเอ็กซ์เชนเจอร์จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวที่นักศึกษาเคยเห็นในห้องเรียนที่ผมเล่าให้ฟังหรือในวิดีโอก่อนหน้านี้ที่เป็นเกี่ยวกับการแก้โจทย์มาก่อนแล้วนะครับ แต่ก็มาทำความรู้จักเพิ่มขึ้น FIN t o o ีเด t EXCHANGERS นะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่านอกนจากคำว่า h i ต h e อร์เชงเจรแล้วเรามีคำว่า t ท b e คำหนึ่ง FIN คำหนึ่งคำว่า t ท b e นักศึกษาคงนึกออกอยู่แล้วก็คือท่อนะครับแบบนี้ส่วนคำว่า FIN นะครับแต่ในที่นี้เอ็นซ um ัแล้วก็เติม ED เข้าไปเพราะว่าเราจะขยายความนะครับว่าทูปนี้มันมีฟินอยู่มันติดฟินอยู่นะครับถามว่าฟินเป็นยังไง ตอนที่นักศึกษาเรียนมาก่อนหน้านั้นนักศึกษาก็จะรู้จักฟินว่ามันคือผิวที่ยืดออกมานะครับเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเราต้องการแลกเปลี่ยนความร้อนซึ่งฮีทเอ็กเชนงเจรามันทาหน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างฟูวิดสชนิดนะครับโดยที่ฟิวิดชนิดหนึ่งอาจอาจจะเป็นอากาศแบบนี้เป็นก๊าซสักตัวหนึ่งนะครับการแลกการแลกเปลี่ยนแบบนี้นะครับมันคือคอนเวกชันคราวนี้ตามนิวตันสลอฟคูลิงคิวเท่ากับเอชเอต้าทีวิธีหนึ่งที่เราจะเพิ่มคิวได้ก็คือเราเพิ่ม A นักศึกษาก็เรียนว่าม,มันมีฟินที่เราเพิ่มเข้าไปเพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนอีกทีหนึ่งนะครับนอกจากคำว่าฮีทเดอกเชงเจอร์แล้ว, men, ลว men, เรามีคําว่าทูบก็คือตัวนี้เรามีคําว่าฟินเพราะั้นโดยความหมายจริงก็คือฮีทเดอกเชงเจอร์ชนิดที่มันเป็นท่อแล้วท่อดังกล่าวมีฟินติดอยู่ที่ผิวคล้ายๆแบบนี้ครับนี่คือท่อแล้วก็มีฟินเหานี้คือฟินนะครับเป็นผิวฟินที่ยื่นยื่น,ย,นยื่นกันออกมานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเพราะฉนั้นฟุวสที่ไหลอยู่นอกท่อ ก็จะมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเยอะขึ้นส่วนฟลูอิดในท่อก็อยู่ในท่อต่อไปนะครับแต่เราเราจะเคยเรียนในบางวิดีโอที่พูดถึงเทอร์บิเลเตอร์เพื่อไปเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนนะครับนักศึกษาครับในภาพนี้หวังว่านักศึกษาดูออกเป็นด้านด้านหลังของตู้เย็นนะครับด้านหลังตู้เย็นซึ่งผมเคยอธิบายให้ฟังว่ามันก็มีน้ํายาแอร์วิ่งอยู่ในนี้นะครับอันนี้คือคือน้ํายาแอร์เขาร้อนแล้วเราก็เอาความร้อนมาทิ้งออกทางด้านหลัง นะครับคือถ้ามันเป็นทูบตรงอย่างเดียวเราก็อาจจะแลกเปลี่ยนได้น้อยแต่ถ้าเกิดเราเพิ่มความยาวท่อเข้าไปนะครับเราเพิ่มความยาวท่อเข้าไปก็จะทําให้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนเยอะขึ้นนะครับความร้อนที่จะถ่ายเทได้ก็จะเยอะขึ้นน้ํายาแอร์ที่ตอนเข้ามาทีแรกมันร้อนออกไปมันก็จะเย็นลงนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับาานักศึกษาก็จะเห็นวะ่าเออจริงๆแล้วนี่คือท่อนะครับท่อที่ยาวมากพอสมควรนี่ก็คือ จุดต่อนี่คือจุดต่อส,ส่วนพวกนี้เราอาจจะบอกว่าเป็นตัวเสริมความแข็งแรงของท่อน้ํายาแอร์นี้ในขณะเดียวกันก็กลายเป็นผิวที่เพิ่มขึ้นด้วยทําให้การถ่ายเทความร้อนเพิ่มขึ้นมีหน้าที่อย่างน้อย2อันนะครับทำให้โครงสร้างนี้แข็งแรงขึ้นแล้วก็เพิ่มพื้นที่และเปลี่ยนความร้อนนะครับก็นามาสู่ตัวนี้นะครับตัวนี้เองนะครับนักศึกษาเ็เห็นมเออนี่คือท่อเพราะนี่คือทูบในขณะเดียวกัน,น,น ian, บนผิวทูบเหล่านี้นักศึกษาเห็นฟินไหมครับ เพราะนี่ก็คือตัวอย่างของฟินทูพีเด็กเชงเจอร์นะครับนี่นะครับนี่คือฟินทูพีเด็กเชงเจอร์ขยายภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่านี่คือฟินนะครับที่ติดเข้าไปบนผิวทูปนะครับหรืออาจจะเป็นฟินแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นฟินแบบนี้ก็ได้นะครับเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เรียกว่าฟินทูพีเด็กเชิงเจอร์ทั้งสิน้นองค์ประกอบหลักคือมีทูปแล้วก็มีฟิลต,ตัวหนึ่งวิ่งอยู่ในทูบแล้วด้านนอกทูบก็มีฟิน ก็มีฟุีดอีกตัวหนึ่งวิ่งสัมผัสโดนฟินอยู่นอกท่อนะครับนี่นะครับเป็นอย่างนี้นะครับดูภาพอีกทีหนึ่งนะครับฟุีดตัวหนึ่งวิ่งอยู่ในท่อขดไปกดมาเพื่อเพิ่มเพื่อเพิ่มระยะทางในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ข้างนอกท่อก็มีฟินฟุีดตัวหนึ่งก็วิ่งอยู่นอกนะครับถ้าดูเป็นวิโดีโอดูเป็นแอนิเมชันก็จะได้แบบนี้นะครับก็คือว่าเช่นฟุีดตัวนี้ร้อนใช่ไหมครับก็วิ่งเข้ามาแล้วก็เลี้ยวกลับไปกลับมากลับไปกล,ลับมาก็าจะเห็นว่าแสง สีสีของฟลูดเปลี่ยนจากสีแดงสีลดความเข้มลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ําเงินออกมาตรงนี้นะครับขออภัยที่ในในรูปอาจจะดูไม่สมจริงเพราะว่าตัว,ต,วตัวท่อ,อยังมีฝาปิดอยู่แต่ฟลูดไหลเข้าออกได้ส่วนถ้าเป็นถ้าเป็นลักษณะนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นกา๊าซโดยเฉพาะเป็นอากาศอากาศก็จะวิ่งทะลุเข้าไปในฟิลน,นะครับวิ่งวิ่งทะลุผ่านผิวฟิลเข้าไปเพราะฉะนั้นอากาศกับของที่วิ่งอยู่ในทูบนะครับ ก็จะไม่ได้สัมผัสโดนกันแต่เกิดการแลกเปลี่ยนความร้อนกันถ้าดูเป็นรูปก็จะเป็นรูปนี้นะครับเช่นมีน้ําวิ่งเข้ามาในนี้เลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลี้ยวมาในขนาดเดีวยวกันก็มีกา๊าซซึ่งในที่นี้เขาเขียนว่าฟู l l gas นะครับก็คือตัวกา๊าซไอเสียแสดงว่ามันร้อนนะครับมันก็วิ่งทะลุผ่านนะครับในในรูปลูกศรอ,อาจจะชี้ดูไม่ดีเหมือนเหมือนเข้าด้านล่างแต่จริงแล้วมันควรจะทะลุเข้าไปในจอแล้วก็ออกไปทางด้านหลังจอเพราะฉะนั้นตัว ก๊าซไอเสียนะครับก็จะเย็ยนลงในขณะที่น้ําที่วิ่งเข้ามาก็จะร้อนขึ้นนะครับเหล่านี้ก็คือหลักการทํางานของฟินทูพีนเด็กเชนเจอร์อยากให้นักศึกษารู้จักเอาไว้ฮีรเด็กเชนเจอร์ชนิดที่1นะครับวิดีโอนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาทําความรู้จักฮีริเด็กเชนเจอร์ชนิดถัดไปในวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ